สวัสดีครับผมพอยเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิตวันนี้ผมอยากจะมาแชร์นะครับว่าหากเราเข้าใจวิธีการคิดของเด็กคนคนหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่เราสามารถทำนายได้อย่างค่อนข้างแม่นนะครับว่าเด็กคนนี้จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งและมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแข็งแรงแข็งแกร่งหรือเปล่าโดยมีงานวิจัยจากอังกฤษนะครับที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาติดตามเด็กตั้งแต่วัยอายุ10ขวบติดตามพัฒนาการของเขาตลอดระยะเวลาประมาณ20ปีโดยเริ่มต้นทำแบบประเมินสอบถามเล็กน้อยนะครับจากกลุ่มเด็ก10ขวบเนี่ย11,000กว่าคนแล้วเมื่อเวลาผ่านไป20ปีเขาสามารถติดต่อได้เหลือประมาณสัก6-7,000คนหากจะไม่ผิดก็เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับแล้ว ปรากฏว่าเราจะเห็นโปรไฟล์วิธีการคิดเลยว่าโปรไฟล์วิธีการคิดความเชื่อทัศนติอย่างไรจะชวนให้บุคคลคนหนึ่งเติบโตเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถสำเร็จในหน้าที่การงานสำเร็จในความสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตนเองงานวิจัยนี้นะครับใช้เครื่องมือวัดทางจิตวิทยาที่เรียกว่า locus of control, concept ง่ายๆครับ locus แปลว่าจุดศูนย์กลาง of control ก็คือจุดศูนย์กลางของการควบคุมกำหนดชีวิตตนเองคนเราจะอยู่ในแกนนี้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่มี internal locus of control หรือ external locus of control และวิธีการคิด ความเชื่อทัศนคติของเราซึ่งเราตอบในแบบสอบถามหรือแบบประเมินเนี่ยมันจะโชว์ว่าเราเองไปทางไหนหลักการคอนเซ็ปต์คือว่าหากเราเป็นคนที่มี internal locus of control มันแปลว่าเราเชื่อว่าตัวเราเองเนี่แหละเป็นผู้ที่ควบคุมและกำหนดชีวิตตนเอง internal หมายถึงภายในคือกล่าวคือคนที่มี internal locus of control คือคนที่รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่แหละมีศักยาภาพที่จะ กำหนดและควบคุมชีวิตของตนเองแต่หากเรามี external locus of control มนหมายแปลว่าเรามองออกไปข้างนอกและให้อำนาจตัวเองกับสิ่งภายนอกมาควบคุมกำหนดชีวิตเราหรือเราเชื่อว่าสิ่งอื่นสิ่งภายนอกเสียงสังคมแฟนเราหน้าที่การงานภาวะเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกำหนดชีวิตเราอยู่เหมือนกับว่าเราตกเป็นเหยื่อต่อเหตุการณ์นอกในทางใดทางหนึ่งก็ว่าได้นะครับ นี่คือวิธีการคิดที่ชุน่ารู้สึกว่าเรามี external l o c a l control จุดศูนย์กลางของการควบคุมหรือกำหนดชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกพูดง่ายๆเพราะกฏว่าเด็กในวัย10ขวบที่ทำการประเมินสอบถามนี้แล้วออกมาผลเป็นค่อนข้างที่จะ internal l o c u c a l control ปรากว่าพอเวลาผ่านไป30ปีเรามักจะพบว่านะครับว่า เด็กคนนี้ในวัย30กับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเก่งมีความสามารถมักจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงยั่งยืนและมีสถานะทางสังคมมักเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นหรืออาจจะคบคนคนหนึ่งอยู่และคบอย่างระยะยาวยั่งยืนได้มักจะไม่ค่อยเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพกายไม่อ้วนเกินตัวนะครับรักษาดูแลตนเองออกกำลังกาย นะครับไม่ดูดบุหรีไม่ติดบุหรีในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่ในวัย10ขวบทำการประเมินอันนี้แล้วพบว่ามี external locus control กลับกลายเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มสูงในวัย30ที่จะติดบุหรีมีปัญหาความสัมพันธ์ไม่มีความสุขเครียดได้นะครับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีอาจจะอ้วนอาจจะมีปัญหาภาวะ เกี่ยวกับหัวใจนะครับอาจจะติดบุหรีอาจจะไม่ได้มีงานที่มั่นคงหรือความสำเร็จตามทางโลกวัตถุนะครับพูดง่ายง่าคือเขามักมีความเชื่อที่ชวในให้เขารู้สึกว่าเขาโดนกระทบทางจิตใจหรือรู้สึกว่าสิ่งอื่นสิ่งภายนอกควบคุมและกำหนดชีวิตเขาอยู่ดังนั้นทาศาัศนติวิธีการคิดการตีความให้ความหมายหรือการมองของเราย่อมสำคัญมากม ผมอยากชวนให้เรากลับมาพิจารณาทวนกลับมาที่ตัวเองก็ถามซิว่าเราคิดอย่างไรต่อสิ่งสิ่งนี้แล้ววิธีการคิดมองตีความให้ความของเราเนี่ยมันชวนให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่ควบคุมตนเองได้หรือเปล่าหรือเราโดนคนอื่นสิ่งอื่นเสียงภายนอกสภาวะเหตุการณ์ภายนอกควบคุมตัวเราอยู่หรือเปล่าพูดง่ายๆนะครับคนที่ มีสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีและแข็งแรงคือคนที่เข้าใจว่าท้ายสุดแลวประสบการณ์ของตนเองทั้งทุกและสุขเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นผู้สร้างเสียงมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความจริงตามที่มันเป็นเท่าไหร่แต่มันเกี่ยวกับวิธีการที่เรามองเหตุการณ์และรับมือกับเหตุการณ์และคนที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์อย่างชาญฉลาดได้คนที่มี internal locus of control คือคนที่เข้าใจว่า เขาสามารถอดทนกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆในชีวิตได้แล้วเขาสามารถเลือกที่จะทำดีที่สุดได้เสมอเขาควบคุมผลลัพธ์หรือสิ่งภายนอกไม่ได้แต่เขาควบคุมวิธีเลือกที่จะมองละรับมือกับเหตุการณ์ของตนเองได้เสมอและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและคุณค่าสำหรับเขามันช่วนใะห้เขารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกภายนอกเขาจัดการตนเองได้หมดเขาพร้อมที่จะทำดีที่สุด ตามศักยภาพที่มีในโมเมนต์นั้นและในขณะเดียวกันพร้อมที่จะปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขานี่คือทัศนติหรือวิธีการคิดที่สร้างพลังชีวิตครับแล้วผมอยากจะชวนให้เราคิดต่อว่าหากเราอยากเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงให้ลูกหรือเด็กคนหนึ่งโตมาเป็นคนเก่งเราเองต้องเป็นคนคนนั้นเป็นตัวอย่างสิ่งนี้ให้ลูกเห็นได้เสียก่อนนะครับก็หวังว่างานวิจัยอันนี้จะเป็น ข้อมูลอันเล็กน้อยที่ชวนให้เรามีกำลังใจและแรงบันดาลใจที่จะกลับมาพัฒนาตนเองต่อไปทำดีที่สุดหยุดโทษสิ่งภายนอกหยุดโทษคนอื่นหยุดโทษลูกเพื่อนพ่อแม่พี่น้องสังคมหรือสิ่งภายนอกกลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเองเป็นรับผิดชอบต่อวิธีการคิดการมองของตนเองและจงเข้าใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีทางเลือกเสมอทางและที่จะทำดีที่สุดและพร้อมปล่อยวาง นี่คือหัวใจสำคัญของชีวิตที่มีพลังมีคุณค่ามีความหมายอย่างนี้นะครับฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยขอบคุณครับ